ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้มาพร้อมกับปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมือยขาบแรกของฤดูหนาวปี2559ที่เกิดขึ้นบริเวณของยอดดอยอินทนนท์นะครับประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ลงมาสมทบนะครับจะทำให้ประเทศไทยเริ่มที่จะมีความหนาวเย็นชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศไทยหลังจากที่ประเมินนะครับว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่14ถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับทำให้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของฤดูหนาวที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะฤดูหนาวของประเทศไทยที่เริ่มต้นได้สักระยะนะครับแต่ความหนาวเย็นนั้นเกิดขึ้นบริเวณของไทยตอนบนภาคเหนือภาคอีสานเท่านั้นสำหรับลมหนาวที่จะแผ่ลงมาปกคลุมรอบใหม่จะเริ่มกระทบบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับลมหนาวระลอกนี้จะสร้างผลกระทบหรืออุณหภูมิในบริเวณของพื้นที่ทางด้านเหนืออีสานจะลดลงมากเพียงใดและกรุงเทพมหานครอุณหภูมิจะต่ำสุดได้กี่องศาติดตามการประเมินจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเราคาดว่าระลอกนี้จะทำให้อุณหภูมิลดลงประมาณ4องศานะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รุนแรงมากนักนะครับแต่ก็จะเห็นความชัดเจนเรื่องของอากาศหนาวที่ลงมานะครับอีสานนี่จะลดก่อนนะครับแต่ลดมาแล้วอุณหภูมิในภาคเหนือจะหนาวกว่านะครับแต่ที่ลดก่อนคือภาคอีสานนะครับและอีสานนี่จะมีปัญหาก็คือเรื่องของลมที่แรงขึ้นเรื่องของเหมือยขาบหรือแม้ว่าแข็งในดอยถนนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้เมื่ออากาศในอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่น้ำค้างเป็นน้ำแข็งได้นะครับซึ่งหมายถึงอุณหภูมิที่ใกล้ผิวดินเนี่ยใกล้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าฤดูหนาวเลยเราเริ่มต่อเนื่องมาชัดเจนแล้วคือถ้าไม่ต่อเนื่องเราก็ไม่เห็นลักษณะของเหมือยขาบขึ้นมาได้นะครับเหนืออีสานเนี่ยหนาวเย็นต่อเนื่องมา2สัปดาห์กว่าแล้วส่วนภาคอื่นก็จะมีความหนาวเย็นตามมานะครับซึ่งคาดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะเห็นชัดเจนก็คือในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านี้อุณหภูมิน่าจะไม่ถึง 17-18 นะครับตัวเลขสัก 19-20 อาจจะเห็นได้ในบางวันนะครับอุณหภูมิช่วงที่ต่ำที่สุดน่าจะเป็นกลางเดือนธันวาคมต่อต้นเดือนมกราคมนะครับอาจจะได้ถึง 14-15 องศาในช่วงนั้นในช่วงแรกที่ลมหนาวแผ่ลงมาปกคลุมประชาชนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพส่วนเกษตรกรที่ตากพืชผลไว้ก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมานะครับโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานครับแต่ถ้ามาดูเรื่องของเหมือยขาบหรือปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งจะมีโอกาสเกิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับมาดูสถิติของการเกิดเหมือยขาบในช่วงของ3ปีที่ผ่านมานะครับในครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นวันที่11พฤศจิกายน2559ครับส่วนในปี2557เกิดขึ้นวันที่22พฤศจิกายนปี2557นะครับส่วนเมื่อปีที่ผ่านมาครับเกิดขึ้นในวันที่10ธันวาคม2558ครับถือว่าเหมือยขาบที่เกิดขึ้นบริเวณของดอยอินทนนท์ในวันนี้นั้นเป็นเหมือยขาบที่มาเร็วกว่าปกตินะครับนั่นหมายถึงอากาศที่จะมีความชัดเจนและความหนาวเย็นที่จะมาเยือนชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่บริเวณของยอดดอยอินทนนท์บริเวณของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งอุณหภูมินั้นต่ำสุด3องศาเซลเซียสจุดที่ตรวจวัดนั่นก็คือสถานีกิ่วแม่ปานนะครับส่วนบริเวณของยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิ4องศาต่อเนื่องกัน3วันแล้วนะครับในขณะที่อุณหภูมิที่จะทำให้เกิดเหมือยขาบหรือน้ำค้างแข็งได้ก็ตั้งแต่3องศาเซลเซียสลงไปนะครับส่วนทางด้านภาคอีสานจังหวัดเลยภูกระดึงนะครับเช้าวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่11องศาเซลเซียสในพื้นที่กาญจนบุรีภาคกลาง20องศาเซลเซียสและบริเวณของพื้นที่ทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดในรอบปีนะครับอยู่ที่24องศาเซลเซียสหลังจากนี้จะยังคงสัมผัสกับความหนาวเย็นที่จะชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันลมหนาวที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในรอบนี้นะครับก็จะทำให้พื้นที่บริเวณของพื้นที่ภาคอีสานครับจะต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าอุณหภูมินั้นจะลดลงได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียสภาคกลาง 2-4 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานคร 1-3 องศาเซลเซียสความหนาวเย็นจะอยู่ยาวนานบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือนะครับขณะที่เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณของอ่าวไทยและบริเวณของพื้นที่ทางด้านตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรง2เมตรครับสำหรับสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครจับตาเรื่องความหนาวเย็นที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์นี้แต่วันนี้นะครับยังมีความแปรปรวนอยู่เนื่องจากมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่วันพรุ่งนี้ฝนร้อยละ20ของพื้นที่ครับไล่ยาวไปจนถึงช่วงของวันศุกร์ครับความหนาวเย็นจะมาเยือนในบริเวณของพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับอุณหภูมิที่คาดว่าจะลดลงไปต่ำสุดนั้นจะอยู่ราวๆ 20-22 องศาเซลเซียสครับในขณะที่พื้นที่ทางด้านประเทศจีนนะครับเป็นลมหนาวนะครับที่จะมาส่งผลกับประเทศไทยครับณเวลานี้เองมณฑ
ทนเหอเป่ยและบริเวณของพื้นที่ปักกิ่งครับก็เกิดหิมะตกลงมาอย่างหนักและถือว่าเป็นหิมะแรกของปี2559ด้วยนะครับโดยทางการจีนนั้นเตรียมรับมือกับหิมะที่จะตกลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับรถที่จะไปกวาดหิมะครับเพราะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางด้านตะวันตกและทางเหนือนะครับต้องเผชิญกับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาอุณหภูมินั้นนะครับติดลบไปถึง8องศาเซลเซียสทำให้โรงเรียนต้องปิดการสอนครับและถนนหลายสายต้องปิดครับคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องอีก12องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ